สดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พามาชมสวนหลังบ้านก่อนดายหญ้าและหลังดายหญ้าค่ะไอ้นี่มันปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เราคงต้องรื้อทำใหม่กล้วยน้ำว้านะอันนี้ต้นนี้เป็นมะกอกป่าต้นสูงชะลูดเลยทำโคนเรียบร้อยอันนี้ก็ชะมวงกล้วยด้วยน้ำว้าอันนี้ก็ถักกองๆไว้ยังไม่ได้เก็บเดี๋ยวรอสักถางเรียบร้อยแล้วเราจะมาเก็บแล้วก็จะหาต้นอะไรมาหาผักมาปลูกนี่ขุดหลุมไว้รอละมะม่วงโชคอนันต์ต้นนี้ขนุนที่เราซื้อมานี่จะเป็นพันธุ์ทองประเสริฐทั้งหมดนะคะมีอยู่ประมาณ10กว่าต้นมะกรูดต้นนี้เป็นมะกรูดที่เราเพาะเม็ดเองต้นเล็กเนี่ยเอาลูกมาลูกนึงแล้วก็ผ่าหยิบเอาเนื้อเอาใช้น้ำเสร็จแล้วก็เอาเม็ดมากองไว้มันก็ขึ้นมะละกอนี่ก็เหมือนกันนี่มะละกอฮอนแลนด์เอามากองทิ้งไว้มันก็งอกขึ้นมาเนี่ยมีไม่มากก็พอได้เก็บกินทุกวันวันละนิดวันละหน่อยอาศัยว่ามีหลายต้นปลูกไว้กินเองค่ะนี่นะเอาเม็ดมาฝังไว้มันก็ขึ้นละปลูกง่ายนี่อีกเดี๋ยวถ้ามันมีหลายต้นเราจะแยกออกเอาไปปลูกเล่นแค่ต้นเดียวพอนี่นะส่วนอันนี้กล้วยหอมนี่ก็เดี๋ยวเราก็จะคัดหน่อไปปลูกนะคะเอาไว้ต้นเดียวพอเขาจะได้ออกเขาจะได้โตมอนเมื่อเช้าก็เก็บไปแล้วหลงเลยนี้หลังจากที่เราทำโคนดายหญ้าแล้วก็เอาหญ้าไปกองไว้รอบโคนต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นมะละกอฮอลแลนด์ค่ะเราจะปลูกผสมผสานกันไปหลายๆอย่างในสวนของเราจะมีกล้วยน้ำว้ากล้วยหอม
มะละกอฮอลแลนด์ขนุนทอประเสริฐมะม่วงโชคอนันต์มะม่วง3ฤดูแล้วก็มีน้อยหนามีหม่อนแล้วก็พืชผักสวนครัวข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วยังมีมะยงชิดแล้วก็ชะอมด้วยค่ะอันนี้เราทำโคนดาหญ้าโคนแล้วก็เอาเศษหญ้ามากลบไว้ที่โคนต้นไม้เสร็จเรียบร้อยไปครึ่งแปลงเสร็จแล้วก็เดินเก็บลูกหม่อนของโปรดประโยชน์เยอะปลูกก็ง่ายแค่ตัดกิ่งไปปักทำไว้เดี๋ยวมันก็เกิดอันนี้กินไม่ได้เป็นอาหารทางใจค่ะขอบคุณที่รับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ